สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามการรายงานข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำสัปดาห์ในรายการเก็บตกมมส.ค่ะค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมแรกพาท่านผู้ชมไปติดตามชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมงาน2498น้อมรำลึกรอยพระบาทยาตรามหาสารคามค่ะค่ะเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2559ณบริเวณหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำคณะผู้บริหารบุคลากรนิสิตนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยคณะขับร้องและเครื่องดนตรีจากวงออเคสตราวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในงาน2498น้อมรำลึกรอยพระบาทยาตรามหาสารคามโดยมีนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนแปลอักษรเลข9ไทยถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อนที่จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีที่มีชาวจังหวัดมหาสารคามพร้อมใจกันจุดเทียนชัยพร้อมเปล่งเสียงร้องจนดังกึกก้องทั่วบริเวณงาน2498น้อมรำลึกรอยพระบาทยาตรามหาสารคามระหว่างวันที่14ถึง15พฤศจิกายน2559เนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จมหาสารคามครั้งแรกโดยได้เสด็จมาถึงจังหวัดมหาสารคามในเวลาค่ำของวันที่14พฤศจิกายน2498และได้ประทับแรมณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามที่สร้างขึ้นใหม่เช้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่15พฤศจิกายน2498ได้เสด็จออกหน้ามุขศาลากลางจังหวัดมหาสารคามโดยมีพระราชดำรัสต่อหลวงอนุมัติราชกิจผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในขณะนั้นและชาวจังหวัดมหาสารคามตอนหนึ่งว่าขอบใจในการที่มีราษฎรมาเฝ้ามากมายและแนะให้ราษฎรมาณภาคเพียรพยายามประกอบการอาชีพเพื่อความเจริญของแต่ละครอบครัวอันจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศชาติและส่งอวยพรให้ข้าราชการและราษฎรทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานมีการลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเขียนข้อความแสดงความอาลัยแขวนบนต้นไม้ของพ่อต้นยางนาชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามชมการขับร้องประสานเสียงและการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงดนตรีออเคสตราจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากนั้นมีพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณยืนสงบนิ่งเป็นเวลา89วินาทีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้นำพระสงฆ์นิกรชาวมหาสารคามนำเทียนปักในกระทงหลอมใจพร้อมนำลงลอยในคลองสมทวินเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยพ่อหลวงของชาวมหาสารคามชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณค่ะวันที่14พฤศจิกายน2559ณหอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคามโดยมีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนำข้าราชการและพนักงานนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมวางผ่านพุ่มดอกไม้สดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงโดยมีนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามประธานในพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์กราบด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์กล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งนี้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีถือเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะศาสตร์แห่งพระราชานวัตกรรมแห่งพระอัจฉริยภาพได้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นด้วยพระเมตตาจากพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรองค์พระบิดาแห่งฝนหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทั้งแผ่นดินนับจากนั้นวันที่14พฤศจิกายนพ.ศ. 2498ที่พระองค์ท่านทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากลำเค็ญของราษฎรจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคขณะที่ทรงแงนพระพักเห็นบนฟ้ามีเมฆลอยผ่านไปณวินาทีนั้นทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประสบนิกร14ปีนับจากนั้นที่พระองค์ทรงใช้เวลาศึกษาวิเคราะห์วิจัยทบทวนเอกสารรายงานผลการศึกษาและข้อมูลต่างๆและทรงทดลองด้วยพระองค์เองร่วมกับ
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลผู้รับสนองพระราชดำริแล้วนำน้ำฟ้าหยาดแรกจากพระราชดำริของพระองค์ท่านก็หลั่งลงสู่แผ่นดินไทยในปี2512ซึ่งผลการปฏิบัติการครั้งนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ดังนั้นในวันที่19ตุลาคม2515ปฏิบัติการฝนหลวงจึงเกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาโลกนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดแก่ชาวไทยมิได้ค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market หรือ R2M ระดับภูมิภาคค่ะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมตักศิลาคอนเวนชั่นฮอล์1โรงแรมตักศิลาจังหวัดมหาสารคามศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จากโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market R2M ระดับภูมิภาคประจำปีงบประมาณ2560โดยมีศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคณาจารย์บุคลากรและนิสิตนักศึกษาจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากสี่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ศรีประทีปผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดเผยว่าการจัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์หรือ R2M ในครั้งนี้เป็นมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ให้มีผลกับผลงานวิจัยนะคะของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจำนวนรวมทั้งสิ้น20ทีมโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2560ซึ่งลักษณะของโครงการที่จัดขึ้นภายในแต่ละสถาบันจะเป็นการจัดการประกวดแนวคิดจากผลงานวิจัยจากแต่ละคณะหน่วยงานภายในสถาบันระดับอุดมศึกษาภายในจังหวัดของตนเองให้ไปสู่การพัฒนาเป็นแผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักวิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรมนิสิตนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการจัดตั้งธุรกิจใหม่แก่นิสิตนักศึกษาจากนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ5อันดับแรกเป็นตัวแทนของแต่ละสถาบันเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคซึ่งในปีนี้ค่ะมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งการจัดการแข่งขันตามโครงการในวันนี้จะมีเวลาให้แต่ละทีมนำเสนอแผนความเป็นไปได้ในทางธุรกิจไม่เกินทีมละ7นาทีและมีการถามตอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง5ท่านอีกไม่เกินทีมละ10นาทีเพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศ6อันดับแรกจากจำนวนทั้งสิ้น20ทีมค่ะที่จะเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปที่ประกอบด้วยตัวแทนจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์แต่ละภูมิภาคได้แก่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคเหนือที่มีกำหนดจัดขึ้นณจังหวัดภูเก็ตโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่2ถึง3กุมภาพันธ์2560ค่ะนิสิตบุคลากรคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิติพงษ์ส่งศรีโรจน์คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและร่วมกันจุดเทียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณหน้าอาคารบริหารธุรกิจสิรินธรคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปติดตามภาษาอาเซียนนะคะในช่วงภาษาอาเซียนจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาภาษาอาเซียนวันนี้ลูกแก้วอยู่กับ AA Show เพื่อนชาวพม่าค่ะตอนนี้เราอยู่ห้องสมุดมาหาหนังสือทำรายงานกันค่ะแต่ A หนังสือที่เรากำลังหากันอยู่ตรงไหนนะอ๋อ AA Show ช่วยหยิบหนังสือเล่มนั้นให้เราหน่อยได้ไหมคะใช่ค่ะในภาษาอังกฤษช่วยหยิบหนังสือให้หน่อยได้ไหมคะเราจะใช้คำว่า Could you pass me that book please อีกครั้งนะคะ Could you pass me that book pleaseเอโชค่ะส่วนในภาษาพม่าเราจะต้องใช้คำว่าอะไรหรอคะในภาษาพม่านะคะช่วยหยิบหนังสือให้หน่อยเราจะใช้คำว่า
ดีซาโอตะแช่เล่ายูเปบาชิงอีกครั้งนะคะดีซาโอตะแช่เล่ายูเปบาชิงค่ะสำหรับวันนี้ลูกแก้วและเอเอโฉกก็ต้องขอตัวไปทำรายงานกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่คือข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นะคะในรายการเก็บตกมมส.ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันณัฐธิราเพชรใต้พร้อมด้วยคุณกุลกฤษพรดังกสินและทีมข่าวต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ